ผมไม่ได้ใส่สนใจประเด็นว่าหนังผมเป็นหนังประเภทไหนเลยผมแค่ทำหนังซีรีส์วายแปลว่าอะไรเหรอแบบนิยามของมันที่จริงคำว่าวายมันมาจากคำว่ายาโยยจากญี่ปุ่นยาโยยยาโยยแล้วก็ประเทศไทยก็เอาอิทธิพลจากตรงนั้นซึ่งจริงซีรีส์วายเนี่ยมันมาจากงานเขียนของนิยายที่เป็นผู้หญิงเขียนเกี่ยวกับผู้ชาย2คนที่รักกันซึ่งผู้หญิงเหล่านี้เขาก็จะเขียนออกมาในแนวโรแมนติไซมากแบบโรแมนติกมากอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีมันเกินโลกแห่งความจริงไปความหมายของเราก็คือหนังละครหรืองานเขียนวรรณกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่พูดถึงแบบความรักที่เป็นแบบ BL อ่ะเราก็ให้ความหมายของเรื่องเหล่านี้นะแต่ว่าเราให้ความสนใจกับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องที่แต่งหรือว่าเรื่องที่มีแต่เรากำลังนึกถึงว่ามันเป็นเรื่องของผู้ติดตามมากกว่านะพอเราได้ดูอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศชอบอารมณ์ของการที่มีเนื้อเรื่องในการเดินเรื่องอ่ะมันมีความรักของคนที่มันค่อยๆไต่ระดับกันจนในที่สุดมันรักกันโดยมันไม่ได้นึกแล้วว่าตอนนั้นอ่ะอ้าวคนที่ยืนตรงหน้าที่เรารักเนี่ยกลายเป็นผู้ชายไงคำว่า BL หรือคำว่า Y อ่ะมันก็จริงๆมันก็คล้ายกันนะมันก็มาจากคำว่า Boy Love เหมือนกันมันก็เป็นแค่ผู้ชายรักผู้ชายจริงๆคนเราแค่พยายามแบ่งคาตาล็อกของความรักแบ่งคาตาล็อกของซีรีส์ให้มันชัดเจนแค่นั้นเองสำหรับเรา BL ก็คือชายกับผู้ชายรักกันแค่นั้นแหละคำจำกัดความของเรามันไม่จำกัดเฉพาะว่าเป็น Boy Loveหรือว่าเกิร์ลเลิฟอะไรเงี้ยเราสำหรับเราอ่ะ BL ก็คือความรักอย่างหนึ่งI was in like high school. It was all about yaoi, which is similar. It's the same thing, but that's, you know, Japanese. It's similar thread because it's like it's two male leads versus a male and female lead. And so I kind of fit into that theme of that. And for me, it's kind of hard to define because people ask me to explain it. I say basically like any other series and movie, except it's a male lead instead of a male and female lead. It's kind of how I say it. And then with Thai BL specifically, it's a lot of engineering students. จริงแล้วกันครับจริงเต้เคยจูบกับผู้ชายไหมไม่เคยพี่จริงดิพี่เคยเหรอจุดเด่นของซีรีส์วายก็คือมันเหมือนกับละครไทยสมัยก่อนเลยนะพูดตรงๆแบบท้าใช่ไหมท้าใช่ไหมโทษนะคำถามว่าอะไรแล้ววะความเป็นจริงคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยคู่รักเพศทางเลือกอย่างเงี้ยมันจะมีวันสมหวังหรอแต่ก็เพราะความจริงที่สมหวังอย่างนี้แหละค่ะเลยทำให้คนดูเนี่ยฟินเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นได้ยากเหมือนกันนะคะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วสักวันจะไปหา